ค่ะมาค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆรายการนะคะ Fight to Freedom FTF นั่นเองค่ะขอต้อนรับสู่รายการนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 18:30 ค่ะก็อันเนี้ยค่ะเบื้องต้นรายการนี้เราเกิดขึ้นมาเพื่อที่เรานะคะจะสร้างอิสรภาพทางการเงินในสไตล์ของมนุษย์เงินเดือนค่ะโดยตัวของมาเองเนี่ยค่ะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นเดียวกันเรามาหาในส่วนของอิสรภาพกันโดยเป้าหมายในครั้งแรกนะคะนั่นก็คือการทำกำไรจากหุ้นให้ได้ 5% ต่อเดือนค่ะโดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเป้าหมายใกล้และแต่ว่าวันนี้ค่ะเป้าหมายดูเหมือนจะแบบลิบลี่แต่ก็ยังเห็นช่องทางอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อวอลลุ่มมาจริงหรือหลอกซึ่งไม่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าไอ้วอลลุ่มที่มันมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าวอลลุ่มเข้าหรือโฟเข้าอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เราดูอ่ะมันใช่หรือเปล่าโดยในวันนี้ค่ะไม่เจอกับตัวเลยกับไอตัวของ BEC นะคะแล้วก็ BCPG ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไมค์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวไมค์ขอคำปรึกษานะคะจากทีมโค้ชๆหน่อยค่ะว่าไอสิ่งที่ไมค์ทำเนี่ยค่ะมันถูกไหมหรือมันมีอะไรที่จะช่วยคอนเฟิร์มหรือสร้างความมั่นใจในการเข้าซื้อในครั้งนี้ว่ามันใช่หรือเปล่านั่นเองค่ะก็ในตัวแรกนะคะไมค์ขอพูดถึงตัว BCPG ก่อนเดี๋ยวดูกราฟกันค่ะโอเคค่ะก็ตัวนี้นะคะก็ไม่มีการถืออยู่มีการถือไป 50% ของพอร์ตทั้งหมดก็ประมาณ 100% ละกันที่ไมค์แบ่งเงินไว้โดยตอนนี้ค่ะไอ้ทุนเฉลี่ยของไมค์ค่ะอยู่ที่ 17.10 บาทค่ะแล้วเมื่อเช้าค่ะราคามันลงมามันมีวอลลุ่มขาย อย่างที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะโค้ชเวงว่าถ้ามันมีวอลลุ่มขายน้องไมค์จะทำยังไงไมค์เห็นแล้วค่ะว่ามันเปิดที่ 17.50 แล้วปรากฏว่ามันมีการตบลงมาเปลี่ยนบิดจาก 17.40 เนี่ยกลายมาเป็นออฟเฟอร์และไม่เห็นตอนนั้นค่ะแล้วไม่ตั้งไม่ทันมันไม่แมทสักทีไม่ตั้งขายที่ 17.40 นะแล้วพอเห็นมันไม่แมทสักทีไม่ก็เลยตั้ง 17.30 คือปาบเลย 80% ประมาณนี้ค่ะแล้วไม่ก็ถืออีก 20% แล้วไม่ก็เลยก็ดูอยู่โฟกัสเบื้องต้นก่อนปรากฏว่าราคาค่ะมันก็ยังไม่มีแรงซื้อมันมีแต่แรงขายค่ะแล้วราคามันใกล้มาถึงทุนและก็คือ 17.10 ไมค์ก็เลยเลือกที่จะขายไปค่ะที่ 17.20 เพื่อให้มันเกิดกำไรขึ้นก่อนประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะมันจะไม่ใช่สตอรี่ที่มันแฮปปี้ตลอดไม่ใช่สตอรี่แฮปปี้เอนดิ้งมันต้องมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะก็วันนี้ค่ะไมค์ก็เห็นใช่ไหมคะพอไม่ขายไปและ17.20อย่าค้ำเสร็จแล้วค่ะไมค์ก็เลยไม่เห็นที่ราคาค่ะมันมาที่ 17.20 เห็นมีแรงซื้อ buy และเห็นแบบมีวอลลุ่มด้วยไมค์ก็เลยอีก 20% ค่ะก็ซื้อไปที่ 17.20 ก็คือไอ้ไมค์ที่ไม่ออกไปเนี่ยแหละค่ะมีการเข้าไปค่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้นะคะตอนที่ตลาดจะปิดตลาดจะปิดตอนประมาณ 4:30 ไม่เห็นและมันจะมีP project ใช่ไหมคะก่อนที่จะปิดว่าราคาเท่าไหร่ไม่เห็นและมันจะปิดที่ประมาณ17.10 บาทค่ะไม่ก็เลยเลือกที่จะออกไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ก็คิดนะว่าเนี่ยวันนี้ค่ะเมื่อเช้าที่เฟกเปิดลงใช่ไหมคะมันคือตลาดลงถ้าไปดูกราฟที่เฟดนี่แดงปานน้ำตกไหลลงมาไม่ก็เลยไม่ก็เลยเลือกที่จะโอเคค่ะทำเป็น ATC ไปออกไปขายไปให้หมดประมาณนี้ค่ะโจทย์แรกก่อนนะครับตรงนี้สำหรับ BCPG เนี่ยน้องอามทำเฟรมเล็กนิดนึงครับตอนเปิดซูมโซนซูมตอนเช้าเลยครับดูตอนจังหวะตอนเช้าฮะเท่าไหร่เอ่ยเปิดคือ 17.5 17.5 เนี่ยมันเป็นราคาบิดหรือออฟเฟอร์ครับตอนเปิดน้องไมค์ดูอยู่ไหมออฟเฟอร์พอดีพี่สอนอยู่พี่ก็เลยไม่รู้ครับไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นออฟเฟอร์ค่ะเป็นออฟเฟอร์ใช่ไหมใช่
พอเราเห็นตลาดแดงๆงั้นน่ะถ้าเป็นไปได้นะเอามาอันนี้ถือเป็นเคสแล้วกันไม่เป็นไรเรารู้ว่าเรากำลังเร่งกระเป้าอยู่พอเราเร่งกระเป้าเสร็จปุ๊บเห็นตลาดไม่ดีเอาหรือว่าไม่รู้แหละเก็บตังก่อนอย่างแรกเลยสายเร็วปึ้งเพราะว่าพอห่อมาเสร็จปุ๊บถ้าเรามองเนี่ยนี่คือการห่อแล้วกำลังลุ้นว่ามันจะเบรกต่อถูกไหมใช่ค่ะโจทย์ต่อมาคือถ้ามันไม่เบรกเราก็ต้องรู้แล้วมันยังไม่เบรกแล้วแถมตลาดไม่อำนวยให้เบรกก็ขายเก็บตังน่าจะพักตัวใช่นั้นทุนที่ได้ถ้าดีหน่อยนะบางคนเขาแบบมีวินัยสูงมากๆเลยนะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเบสหรือว่าจะลุ้นถ้าจะไปต่อเนี่ยเอาขายเปิดเลย 17.5 ATO ผมก็ขายเปิดไปเหมือนกันเนี่ยน้องไฟเนี่ยเกิดมาไม่ทุนมาร่วมอย่างที่บอกไปเมื่อวันศุกร์เนาะถ้ามันจะวิ่งต่อมันควรจะเปิดเขียวเปิดเขียวตอนแรกก็เห็นแรมๆอยู่ที่ 17.6 ครับแล้วก็18,000ใช่นิดเดียวผมก็เลยวันนี้ผมก็สอนเขาไปอยู่เหมือนกันใน OJT ครับมันมีคนเทสแรงขายตั้งแต่เปิดเลย ATC แต่ไอ ATO เนี่ยอยู่ฝั่งออฟเฟอร์ค่ะ ATO เนี่ยมีทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายครับมีคนเทส 100,000 สำหรับฝั่งซื้อได้ฝั่งขายครับมันก็จะไปแมทที่ 17.4 ตอนเปิดกับพี่เปิดตอนพี่ขับรถมาเนี่ยพี่เห็นแป๊บดูเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเพราะว่าในหน้าจอตอนเปิดนะครับมันจะมี5แถวถูกไหมแล้วก็จะมี ATO ฝั่งซื้อแล้วก็ราคาแต่เราจะไม่เห็นที่ 17.5 มันจะมีการตั้งแทรก 10,000 20,000 อย่างเงี้ยอาจจะเป็นราคา18บาทที่จะทำให้มันได้ราคามันเหนือขึ้นกับราคาที่จะแมทมันทำให้เรามองไม่เห็นว่า 17.5 มันแน่นหรือไม่แน่นคนที่มีหุ้นเขาก็เลยลองเทสขายดูซิแสนหนึ่งปุ๊บมันลงไป 17.4 หมายความว่าที่ราคาเปิด 17.5 ไม่มีบิดเลยใช่มันก็เลยกดลงไปเพราะว่าถ้าเกิด 17.5 มีวางบิดสัก 200,000 มันจะไม่ลงถูกไหมมันก็จะไปแมทที่ 17.5 แล้วเป็นบิดใช่ไม่มีเสนอซื้อค่ะเราก็ดูได้เบื้องต้นแล้วว่างานงอกแหละเพราะมันไม่มีคนที่จะตั้งซื้อจริงถูกป่ะไม่มีคนที่ตั้งจะซื้อจะเอาหุ้นพอแสนหนึ่งเขาเห็นราคามากระพริบ 17.4 เขาก็เลยเปลี่ยนเป็น10 ATO ที่ออฟเฟอร์เหลือ 50,000 มันก็แหมราคาเดิมอีก 17.4 แสดงว่าไอ้ 17.5 เนี่ยน้อยจัดแสดงว่าไม่เล่นอาจจะพักไม่เล่นเลยอาจจะพักก็ได้เปิดถึง 17.4 เพราะถ้าเปิดมา 17.4 เห็นแบบนั้นนะมันเปิดเหลืองเป็นออฟเฟอร์เตรียมทิ้งซ้ายก่อนได้เลยครับอันเคสที่1ถ้าคนวินัยสูงขาย ATO เพราะไม่มีวอลุ่มอย่างน้องไฟทำขายเลยไม่สนอย่างเคสที่2ต่อมากรณีที่ทุนอยู่ 17.1 มันวิ่งไปที่ 17.5.6 ถ้าปกติเนี่ยมันจะห่างอยู่ประมาณกี่ช่องฮะจุด2จุด3จุด4จุด5แล้วก็มีแต่จุด6ถูกไหมครับ5ช่องถ้าถอย3ช่องซึ่งอันนี้น้องไมค์เลือกทำเคสที่2ขายที่ 17.3 ถูกปะค่ะหุ้นถ้ามันจะไม่ลงครับในการขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไป5ช่องถอยแค่3ช่องแล้วมันจะเด้งอันนี้คือหุ้นที่จะขึ้นต่อได้ครับไม่พักลึกขึ้นได้ในวันเลยนั้นพอเราจะเห็นปกติเลยครับถ้าเกิดหุ้นเปิดมาเนี่ยแท่งเต็มแล้วแดง2ช่องแล้วมันจะรวบกับอันนี้ขึ้นถูกไหมเราจะเห็นภาพนี้ประจำเลยมันจะถอยได้2ช่องแล้วก็ดีดแต่พอไม่มีแรงซื้อต่อน้องไมค์ก็ตัดสินใจใช้สต็อปที่5ช่องถอย3ช่องไอ้2ช่องแล้วก็ออกเลยถูกไหมค่ะออกช่องที่3ไปก็เก็บตังค์ไปอันนั้นไม่ผิดค่ะแต่ถ้าจะให้เพอร์เฟคก็ขายเปิดพออ่านวอลุ่มออกก็คือจบแล้วตรงนั้นส่วนการไปซื้อตอนมีแรงซื้อกลับเข้ามาถูกป่ะถูกต้องค่ะถามว่าผิดมากไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูก ไม่ถูกต้องเพราะเราบอกว่าในการซื้อหุ้นเราจะซื้อตอนที่มีการซื้อวันที่เป็นมีแรงซื้อเป็นหลักซื้อที่ออฟเฟอร์ถูกป่ะถูกต้องถ้าซื้อแบบนี้จะมีลักษณะต้องไปลุ้นพรุ่งนี้อีกทีเกิดถ้าพรุ่งนี้มีแรงขาย
ก็ได้สต็อปลอสไปแต่ตรงข้ามครับถ้าเกิดตรงนี้อยู่ที่แนวรับแล้วมีแรงซื้อพวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นจังหวะที่เราซื้อแทนมากกว่าแต่การขาย ATO เพราะความไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงต่อก็อ๋อ ATC โอเคนั่นแหละนั้นราคาปิดเลยนั้นก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงไปก็ถือถ้าไม่มั่นใจก็ถูกต้องแล้วการทำเช่นนี้ถ้าเปิดเสี่ยงทีค่อยเอาก็ได้เนี่ยค่ะใช่เนี่ยเทรดล็อกที่นายเปิดดูใช่ไหมคะเนี่ยไม่เห็นโอ้โหแรงซื้อบึ้มเลยค่ะบาย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  20,000 50,000 เลยอ่าฮะไม่ก็เลยบายไปแต่มันเป็นวันบายบายแบบเขาเรียกวันที่แดงเดือดบายในวันที่ตลาดขาลงใช่ครับก็ที่ผมเคยบอกพี่ใหม่คือต้องเท่าไหร่วอลุ่มอ่ะตัวเนี้ยต้องเท่าไหร่แสนมีไหมมี50,000รวมกัน2ครั้งได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องแสนแล้วแสนแสนแสนเลยอย่างเงี้ยต้องการแสนเลยใช่ไหมมันจะมีแรงซื้อโดยอย่างแรงหน่อยดูได้ค่ะว่าเทรดล็อกมันเป็นประมาณไหนพี่อาร์มเปิดได้ไหมครับได้ครับให้น้องอาร์มเปิดเลยก็ได้ครับได้ช่วงเวลาประมาณ11:30นี่รีบซื้อเลยนะถูกไหมไม่เห็นนะคะไม่เห็นก็เลยเข้าไปเลยค่ะใช่ค่ะกลัวแบบมันดีดกลับซึ่งมันมีการสู้อยู่ครับ 17.2 เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวโอ้โหบาย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 50,000บวกกัน2ครั้งเป็น 100,000 บาทอะไรเงี้ยค่ะเป็น 100,000 วอลุ่มอะไรอย่างงี้ให้ให้ดีมันควรจะเป็นแสนบวกแสนบวกแสนดีกว่าค่ะอย่างเคสน้องใหม่เนี่ยจริงๆอ่ะคนเป็นเยอะนะคือพอขายไปแล้วเนี่ยที่เวลาจะเอาหุ้นกลับเงี้ยบางทีเวลาจุดที่เราบอกให้สต็อปมันคือจุดที่หลายๆคนที่ไม่มีของเขาจะซื้อเข้าแต่อย่างเคสวันนี้ตลาดมันลงแรงแล้วแรงรีบาวมันแทบไม่มีเลยอย่างคนที่คัดแบบน้องไมค์ไปหลายคนเนี่ยแบบพอเห็นอาการรวบจะซื้อหน่อยเนี่ยกลัวไม่ได้ของอยากได้ของถูกซื้อเข้าซึ่งจริงๆอ่ะต้องกลับไปมองที่เมนที่เราเคยบอกกันไว้บ่อยๆเลยก็คือว่าถ้าลงแรงคนทำงานประจำไม่จำเป็นต้องรีบซื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องได้ราคาที่ถูกขนาดนั้นก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราซื้อไปแล้วแล้วเราไม่มีเวลาดูแล้วจังหวะที่มันทิ้งอีกรอบนึงอีกช็อตนึงเนี่ยเราจะโดนไม่เหมาะงานจะงอกทันทีใช่เลือกที่จะไปซื้อปล่อยให้มันถ้าเราสต็อปลอสไปแล้วมันจะมีราคามาร์กอยู่ว่าผ่านราคาเท่าไหร่ถึงจะซื้อคืนได้สมมุติถ้ามันผ่านเลยไปซะหน่อยเงี้ยเราไปซื้อวันถัดไปแล้ววันที่ตลาดเขียวตรงนั้นอะโอกาสโดนน้อยจะดีกว่าเวลาเราทำงานประจำให้เราเน้นคุมความเสี่ยงอะไม่ใช่เน้นราคาถูกอย่างเดียวครับซื้อแพงได้กำไรก็กำไรใช่ตัวอย่างที่ดีของการซื้อวันนี้ก็น่าจะมี AWC ซึ่งมันก็เป็นการบ้านของเราใช่ค่ะเพื่อจัดบ้านแล้วก็ได้แอคชั่นกันไปตรงนี้ครับสังเกตไหมวันนี้เป็นวันแดงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีลักษณะของการที่ยืนอยู่ในแนวที่เคยมาร์กเอาไว้คือ 5.9 5.85 ใช่ค่ะกับ6.5 มี2ราคานี้นั้นวันนี้พอมันมีแรงซื้อกับตรง 5.95 หรือ6บาทเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดที่ต้องเริ่มแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วใช่ครับตัวนี้สวนได้แต่ปัญหาคือเราเข้าใจในโลจิกของการซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงเหมือนกันอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ใน5นาทีแรกตัวเนี้ยแต่เป็นเคสที่ดีในการที่จะเลือกหุ้นเล่นสวนตลาดถ้าจะเล่นนะฮะแต่ทางที่ดีเลยเนี่ยรอให้เซตมันทิ้งไป3วันนะฮะแล้วเขียวอีกวันนึงเนี่ยค่อยๆซื้อหุ้นอันนี้จะปลอดภัยสำหรับมนุษย์เงินเดือนมากกว่าเล่นหุ้นที่เราปลอดภัยดีกว่ารอจังหวะที่ใช่ดีกว่ารอจังหวะที่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีอีกตัวนึงค่ะถ้าหลายๆคนติดตามอยู่นะคะจะรู้ว่าไมค์อ่ะมีอีกตัวนึงก็คือ BEC ตัวเนี้ยค่ะไมค์เข้าไปที่ 20% ที่ราคา6.25 ค่ะแล้ววันนี้ค่ะช่วงเช้าโอ้ถ้าได้เห็นนะคะมันเป็นแท่งแดงแบบปวดใจมากค่ะรู้สึกว่าวันนี้ไม่ควรใส่เสื้อสีแดงเลยค่ะโอเคก็ไอตัวนี้ใช่ไหมคะไม่เห็นแล้วว่าคือไม่มันทำมันโฟกัสไม่ได้จริงๆไม่นับถือมากเลยคนที่มีแบบ
10ตัว20ตัวเขาดูกันยังไงคือไม่มีแค่2ตัวไม่ยังดูไม่ทันเลยค่ะพี่เบงแล้วก็รู้เลยว่าคำว่าไม่ทันนี่มันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะไม่เห็นโอ้โหมันลงมาเรื่อยๆเลยคือถ้าตามแผนนะคะพี่เบงเราไม่จะต้องซื้อ 80% ที่ 6.05 แต่พอ 6.05 เนี่ยโอ้โหมีแต่แรงขายไม่ก็อุ๊ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ก็เลยลังเลสองจิตสองใจค่ะว่าจะสต็อปลอสหรือจะ MM พอราคามันไวมากแล้วมันก็ฟึบลงมา5จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะไม่ก็โอเคงั้นเลือก MM ก็รอดูราคาว่ามันควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่ราคามันจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนแล้วปรากฏมันมีแรงซื้อขึ้นมาค่ะไม่ก็โฟกัสปรากฏ 5.70 ไม่เห็นแล้วมันเริ่มมีแรงซื้อขึ้นมามันมีหลักแสนไม้แสนขึ้นมาซื้อที่ 5.70 เนี้ยค่ะคือจังหวะเมื่อเช้าอ่ะใช่ถ้ามัวลังเลอ่ะมันไม่มีให้ลังเลเลยครับดูจังหวะเหมือนทีเฟกเมื่อเช้าเลยครับค่ะทุบแบบตุ้มตุ้มตุ้มถ้าลังเลก็เรียบร้อยครับใช่ไอตัวเนี้ยค่ะไม่เห็นมีแรงซื้อตอนประมาณ 10:19 ถ้าดูจากเทรดร็อกนะคะครับสิบจุดสิบเก้า 10:19 เนี่ยค่ะไม่เห็นมีแรงซื้อหลักแสนแสน 40,000 ไม้แสนอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็เลยอ๋อมั่นใจว่าโอเคมันสามารถซื้อที่ราคาตรงนี้ได้เพราะไม่เห็นมีคนอื่นที่ซื้อด้วยเงี้ยค่ะไม่ก็เลยเข้าไปที่ 80% หาพวกเหรอครับหาพวกรู้สึกสบายใจว่าแบบมีคนอื่นซื้อกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็เลยเลือกที่จะซื้อไปพอซื้อเสร็จปุ๊บตอนแรกค่ะมันอยู่ที่ออฟเฟอร์เสร็จปุ๊บอุ๊ยมันย้ายมาบิดรู้สึกมั่นใจทันทีค่ะว่าเราซื้อในจังหวะที่ใช่แต่ผลสุดท้ายสิริรวมภายในวันเนี่ยค่ะมันก็ยื้อราคานี้ราคานี้ไปมาปิดที่ 5.65 ปิดต่ำกว่าราคาที่ MyMM ใช่ปิดก่อนค่ะประมาณนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ไม่เข้าไปแล้วอ่ะคิดว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะสำหรับตัวนี้สเต็ปที่1ก่อนที่ผิดคือเรามาร์กไว้แผนคือเท่าไหร่นะไม่จะ MM 6.05 80% ค่ะซึ่งตรงนั้นไม่ทันถูกไหมใช่ค่ะพอไม่ทันควรจะต้องออกก่อนอันนี้ต้องทบทวนก่อนว่าถ้ามันเร็วจนออกไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยกฎคือต้องออกตรงนั้นถูกไหมไม่ต้อง M ต้องคัดควรที่จะคัดล็อตเลยใช่เพราะเราจะเสียแค่นั้นตามแผนอันนี้พลาดไปแล้วพอพลาดไปเสร็จปุ๊บเราเลยต้องไปแก้เกมในเลเวลที่2คือแนวรับที่2ก็คือตรงนี้แหละ 5.7 การที่หนูไปซื้อวันนี้เลยมันก็เกิดพฤติกรรมของการที่ยังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมันควรไปซื้อวันที่เขียวเช่นพรุ่งนี้เนี่ยไม้80เนี่ยมีความสำคัญคือเราต้องซื้อตนที่มันมีแรงซื้อนั้นถ้าเกิดเปิดพรุ่งนี้ 5.7 แล้วมีแรงซื้อต่อเนื่องกึก 5.7 5.75 ค่อยซื้อวันพรุ่งนี้อ๋อมันจะคอนเฟิร์มได้มากกว่าใช่โอกาสที่จะหลุดจะยากกว่าอ๋อเพราะวันนี้เป็นวันขายวันนี้วันขายมันเลยปิดกดแล้วพอเผื่อพรุ่งนี้เปิดกด 5.6 แล้วรวบกับปึ๊บ 5.78 5.75 5.8 ทำไงโอ้โหพี่เวงคือเคยเจอมั้ยยังไม่เคยเจอค่ะก็ไม่คิดว่า my mm ที่ 5.70 ใช่ไหมคะไม่ก็เลยกะจะคัดลอที่ 5.65 ถ้าอย่างที่พี่เพ่งบอกถ้ามันเปิด project open เป็น my 5.6 คงจะปาไปตั้งแต่พอ 5.6 เสร็จปุ๊บมันรวม 5.65 5.7 ปวดใจไม่กล้าซื้อนะคิดว่าหนูนั่นแหละมันจะเจออาการนี้คือต้องดูว่าที่มันเปิดหลุดมีวอลุ่มหรือเปล่าใช่ถ้าวอลุ่มมันน้อยมันมีโอกาสรวบกลับแต่ถ้าวอลุ่มเยอะต้องปาทิ้งไปเลยใช่ครับถ้ามันรวบกลับขึ้นมาค่อยตัดสินใจซื้อใหม่โอเคอีกทีใช่ครับงั้นอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ดูราคาก่อนว่ามันจะเปิดที่เท่าไหร่แล้วก็ดูวอลุ่มซัพพอร์ตว่ามันมีแรงไหมไอราคานั้นที่มันเปิดถ้ามันมีแรงไหมก็กรณีแรงขายไหมก็ออกไปเลยแต่ถ้าปรากฏมันเปิดกดแต่ไม่มีวอลุ่มไม่มีวอลุ่มขายแนะนำว่ายังไงก็ออกตามแผนเพราะว่าเดี๋ยวดูยากแล้วก็ไม่เข้าใจอีกจะไหลใช่เดี๋ยวมันจะไหลปุ๊บเหลือ5บาททำไงถูกไหมนั้นสิ่งที่เราต้องควบคุมคือความเสี่ยงควบคุมให้ได้ก่อนยังไงท้ายที่สุดเราจะมีกำไรเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วค่อยก็ไปว่ากันใหม่เพราะมันพลาดจังหวะ 6.05 ที่สต็อปไม่ทันครับถูกป่ะใช่แต่สิ่งสำคัญคือพอเราได้บทเรียนว่าการสต็อปแบบนี้มันสต็อปยากไม่ทันมันเร็วเราจะทำยังไงต่อ
ตอนนั้นจำได้ว่า 6.05 ทำไมถึงไม่ทันรู้ไหมจำได้ไหมได้ดูไหมเพราะเรามีเป็นหุ้น BCPG ดู BCPG คือหนูไปดูตัวนั้นอยู่ค่ะไอ้ 6.05 นี่คือไม่เห็นราคานี้แล้วอ่ะหันมาอีกทีเป็น 5. จุดอะไรไปแล้วซึ่งก็ย้ำเหมือนเดิมสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะเอาเป้าแล้วเห็นอะไรรู้สึกว่าตลาดโอ้โหไม่ค่อยดีก็ขายให้จบก็จบเลยเพราะว่าตอนไม่ต้องไปลุ้นอะไรไงตัวนี้น่าห่วงสุดตอนเช้าเพราะเรากำลังลุ้นกับว่าทำให้มันมีกำไรอยู่ให้ยังยืนเหนือในสิ่งที่เราควบคุมได้อยู่ถูกไหมใช่ค่ะออกไปก่อนเพื่อความชัดเจนยังเก็บตังค์อยู่ยังได้ 2,000 ก็โฮไว้ก่อนจาก 3,000 ก็ช่างมันถูกไหมตอนนี้เรากลายเป็นว่าถอยมาเหลือ 1,000 เดียวแล้วก็ช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้จักล็อกกำไรและลดความเสี่ยงในกรณีที่อะไรมันไม่อำนวยแต่ถ้าหนูจะเบสหนูจะต้องไปเบสตอนที่มันขึ้นเกินเป้าไปแล้วเช่นถึง 10,000 นะ 10,000 ละ 7,000 ละฉันจะเก็งกำไรได้ 2,000 ฉันจะเบสถ้าตามเป้าหมายที่ไม่ทำสำเร็จและถูกแล้วเอาส่วนเกินนั่นแหละเอามาค่อยมาเบสนั้นเสี่ยงช่างหัวโยนเก็บตังค์หายหมดไม่ต้องไปลุ้นเพราะสภาวะตลาดก็เห็นอยู่แล้วว่าไหลเป็นโจกมีแต่แรงขายจะเอาอะไรไปขึ้นถูกไหมใช่ค่ะนั่นแหละค่ะจะขึ้นทีไม่ขึ้นบันไดลงทีลงลิฟต์ลงที่โอ้โหนั้นก็เป็นบทเรียนในเดือนต่อๆไปหรือครั้งต่อๆไปว่าถ้าเรายังไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรเก็บตังค์วันนี้พี่น้ำชาก็โยนให้เหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่ได้ว่างดูไอ้ BCPG ก็ไม่สนก็โยนหมดเลยโยนเลยกำไรก็เก็บหมดต้องเก็บแล้วก็ไอก็ไปเข้า AWC แทนนี่6บาทตัวนี้ตัวทำการบ้านที่เขียวแข็งกว่าตลาดในวันนี้ค่ะทำไมอ่ะก็คุยไปแล้วคุยไปแล้วคุยไปแล้วอ๋อโอเคได้ค่ะก็จริงๆก็ต้องมีหุ้นแล้วในวันนี้ควรตัดสินใจซื้อตั้งแต่ 5.9 หรือ 5.95 เนี่ยช้าสุด6บาทช้าสุด6บาทแต่จริงๆวันนี้ถ้าสมมติว่าใครแบบดูอาการไม่ออกคืออ่านยังไม่ออกอะค่ะซื้อหุ้นตามเทรนด์ดีที่สุด อย่างวันนี้ตัวที่เราเฝ้ากันมาจะว่าเฝ้าไหมคือตัวนึงคือ IVL เราเคยใน Flight to Free เนาะเราเคยให้การบ้านพูดไว้ค่ะพอดีว่าทางทีมเราเนี่ยไม่ได้เอาออกจากลิสต์โดยปกติอะค่ะตัวไหนที่เราให้ไว้ว่าจะขึ้นหรือจะลงเราจะให้แนวไว้ด้วยถ้าหากหลุดแนวเนี่ยมันคือลงจริงอย่าง IVL เนี่ยเราตั้งทีมเราเนี่ยตั้ง alert ไว้ที่31ค่ะพอวันนี้ตลาดไม่ขึ้นและบางท่านที่แบบอ่านอาการไม่ออกซื้อหุ้นตามเทรนด์อย่าง IVL เนี่ยมี alert มาที่31เราต้องเตรียมไปเฝ้าหน้าจอแล้วแล้วถ้าเกิดคนตามพฤติกรรมมาเนี่ยจะเห็นแล้วถ้า IVL เนี่ยมีลักษณะวางบิดตรงแถวแนวรับหนาๆเนี่ยแล้วทิ้งไม้ใหญ่อันเนี้ยลงแน่ทีเนี้ยวันนี้เขาเปิดไปแถวๆ32เปิดเขียวถูกไหมคะในความรู้สึกเฮ้ย31มันไล่หุ้นหรือเปล่าตรงจุดเนี้ยค่ะมันจะเป็นกึ่งๆถามว่าไล่ไหมในการเล่นลงไล่นะคะแต่พอด้วยความที่มันหลุดโลเล็กๆของมันเนี่ยยังไงเนี่ยโมเมนตัมตลาดลงมีโอกาสลงต่ออยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไล่ใช้20เข้าก่อนได้เพื่อที่ follow trend สำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรแบบเอ้ยเล่นแบบเบรกเอาเล่นแบบเบรกเอาขาลงแล้วแบบไม่ทันจะซื้อหุ้นขึ้นส่วนตลาดก็ไม่ได้ก็ดูยากเล่นหุ้นตามเทรนตลาดสบายใจสุดตัวนี้ก็ทางทีมเราก็มีเข้ากันไปเนาะตรง31แล้วก็พอซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดเปิด time frame เล็กอะค่ะมันจะยื้ออยู่ค่ะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของเขาต่อค่ะพอซื้อ31แล้วเนี่ยไม่มีแตะต่อเลยมีการเติมออฟตลอดเลยอย่างเงี้ยคือมั่นใจปิดจอไปทำงานต่อได้เลย alert สำหรับคนทำงานประจำสำคัญหุ้นที่เราให้ไปแล้วยังไม่ลงไม่หลุดตามแนวที่เราให้ตั้ง alert ไว้จนกว่ามันจะ reject trend อันนี้เราถึงจะเอา alert ออกมันก็จะช่วยทำให้เราเห็นโอกาสง่ายขึ้นโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวไมค์ขอสรุปเลยละกันเนาะสำหรับเทคนิคที่โค้ดแนะนำมาสำหรับตลาดที่มันลงมาในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่โค้ดเวงแนะนำเราควรที่จะคัดลอส
ไปเลยเอ้ยพูดผิดเราควรที่จะสต็อปขายไปเลยตอนที่ราคาค่ะมัน ATO ตั้งแต่แรกถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีวอลลุ่มซื้อมันมีวอลลุ่มขายไม่มีด้วยแล้วเรากำลังนึ่งกระเป้าใกล้จะถึงเป้าเอาไม่รู้เก็บตังก่อนแล้วก็ไปหาจังหวะใหม่ใช่ค่ะเพราะเรามีเป้าหมาย 5% เราควรที่จะเอาเป้าเนี้ยให้มาสำเร็จก่อนแล้วถ้าเราจะเบ็ดหรืออะไรเราค่อยเอาในส่วนของกำไรส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นอันนั้นอ่ะเราค่อยไปวางแผนต่อเนาะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะขาย ATO อย่างที่ไม่ขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าดูไม่ทันเราก็สามารถที่จะ MM ได้แต่เราควรที่จะไป MM ณวันที่ตลาดมันเขียวก็คือณวันที่ตลาดมีแรงซื้อก่อนเราถึงจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าที่เราจะแพ้ค่ะแล้วก็สองค่ะก็คือการควบคุมความเสี่ยงตรงเนี้ยอย่างที่เพื่อนแนะนำคือให้เราทำตามแผนไปอย่างเช่นวันเนี้ยค่ะที่ไม่มีแบบมือบอลโซนไปเข้า BCPG ที่ 17.20 ประมาณเนี้ยค่ะโดยที่ไม่แค่ไม่ประเมินเองว่าเฮ้ยมันมีแรงซื้อแต่มันไม่ควรอ่ะดังนั้นเราควรที่จะควบคุมความเสี่ยงก็คือทำตามแผนไปก่อนอย่างตัวเนี้ยค่ะBEC ตัวเนี้ยค่ะถ้าตามแผนอะที่โค้ดเวงแนะนำโค้ดเวงก็จะแนะนำว่าให้ไม่อะคัดลอสไปก่อนเลยตามแผนเพราะไม่อะอยากจะ MM ที่ 6.05 แล้วก็คัดลอสที่6บาทแต่ถ้าราคามันต่ำกว่า6บาทไปแล้วอะแล้วไม่เพิ่งมาเห็นอะด้วยปกติแล้วอารมณ์ของใจเราจะไม่กล้าที่จะขาดทุนเพราะเรามีเป้าหมายในการลงทุนว่าเราอยากได้กำไรไม่ขายไม่ขาดทุนถูกแต่มันแต่ไม่ใช่คือมันถูกแล้วที่มีหลายๆคนนะคะมี mindset ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่คุณก็ไม่รู้ว่าแล้วคุณจะได้กำไรเมื่อไหร่แล้วไอ้การขาดทุนนั้นอ่ะมันอาจจะถ้าคุณมีการ stop loss ไปมันอาจจะขาดทุนแค่นี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ stop loss อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมคะงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราควรควบคุมความเสี่ยงทำตามแผนไว้คือเราควรที่จะขายไปเลยถ้าเราเห็นว่าราคามันลงมาต่ำกว่าราคาที่เราจะ stop loss ไว้แล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ควรที่จะ MM อย่างที่ไม่ทำไปนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะเป็นยังไงด้วยความที่ว่าวันนี้ตลาดมันเป็นมองในเทรนขาลงด้วยค่ะประมาณนี้แล้วสิ่งที่สำคัญค่ะอย่างที่พี่น้ำชาบอก alert สำคัญอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หุ้นการบ้านของเมื่อวานล่าสุดแต่มันเป็นการบ้านที่เราเคยทำมาแล้วซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นยังไม่เล่นยังไม่เล่นนะตอนนั้นแต่วันนี้ค่ะมันเล่นพี่น้ำชาเห็นโอกาสแล้วก็ได้โอกาสนั้นไปเพราะพี่น้ำชาตั้งอเลิร์ตไว้ค่ะอันนี้สำคัญโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทักทายคนทางบ้านหน่อยนะคะสวัสดีโค้ชทุกท่านค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะอธิบายได้เห็นภาพค่ะขอบคุณมากโอ้ยยินดีค่ะจะพยายามดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้คุณวิวนะคะ AWC ชาร์ปมากครับวันนี้ห่อกลับบ้านด้วยรบอ๋อเฉียบเหรอชาร์ป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 มากครับวันจาร์ปจาร์ปนี่ภาษา10ปีก่อนนะครับค่ะวันนี้ห่อกลับบ้านด้วยรบไปหน่อยครับขายไม่ทันย่อลงมาก่อนเลยได้น้อยหน่อยเสียดายโอ้ดีกว่าไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้เลยค่ะโอเค BCPG ของน้องไมค์เป็นยังไงบ้างออกไปหมดแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะไม่มีอะไรแล้วเบื้องต้นมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้ตลาดจะเป็นยังไงกับโค้ชออกัสค่ะครับผมยังไงครับโค้ชออกัสวันนี้ว่าขึ้นวันนี้ว่าก็แปลว่าถือว่าวันนี้พอพูดถึงตลาดลงมองหน้าผมทั้งตลาดมองเลยค่ะแบบเราคาดหวังว่ามันจะขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกไว้เมื่อมันสุกใช่ค่ะใช่ค่ะจะหล่อๆไปเองเนาะใช่ค่ะมาวันนี้ก็เรียกได้ว่าก็หล่อน้อยลงนะหล่ออยู่แหละนะครับมันลดความหล่อมากวันนี้ไม่ได้นะก็วันตอนเช้าเปิดตลาดมานะครับผมที่ผมได้แจ้งไว้ว่าเลขเด็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมให้มาสัปดาห์นี้คือ701070นะครับอันนี้คือเลขเด็ดของสัปดาห์นี้ซึ่งผมได้บอกว่าจันทร์อังคารพุธถ้าราคาสามารถเหนือราคานี้ได้ในมุมมองระยะยาวเนี่ยของผมหรือเมเจอร์เทรนด์เนี่ยจะมองเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับแต่สัปดาห์นี้วันแรกเปิดมาก็จะเห็นแล้วว่าแนวโน้มมีโอกาสกลับลงมาเข้าก่อนอีกแล้วซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าต
ลาดมันจะไซด์เวย์นะครับซึ่งจริงๆมันก็ผมก็ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อวันศุกร์แล้วแหละว่าตลาดมันมีแนวโน้มไปไซด์เวย์มากกว่าแต่ให้น้ำหนักไปทางขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาให้น้ำหนักไปทางขึ้นนะครับเพราะอะไรดูจากกราฟนะครับอันนี้ก็ให้พี่อาร์มเข้าในเทรดดิ้งวิวเลยเนาะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคามันจะลอยอยู่เหนือกรอบไอ้สี่เหลี่ยมที่ผมได้ให้ไว้เห็นใช่ไหมครับแล้วมันก็ตอนเช้าเปิดมาปุ๊บฟอลเบรกนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าฟอลเบรกครับกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่สำคัญจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เคยฟอลเบรกมาแล้วข้างบนรอบนึงครับเห็นไหมชุดเนี้ยแน่คือฟอลเบรกแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเดิมฟอลเบรกข้างบนแล้วพอมันหลุดกรอบข้างล่างปุ๊บมันก็ฟอลเบรกด้านล่างอีกนะครับเห็นไหมเป็นฟอลบนฟอลล่างแล้วก็มาฟอลบนอีกทีนึงวันนี้ค่ะคือทีเฟกมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่แบบติดกรอบบนติดกรอบล่างแต่มันจะชอบฟอลเบรกไปเลยนะซึ่งก็คือวันนี้มันไม่สามารถเปิดเหนือแนว79ได้ซึ่งถ้าเปิดเหนือแนว79อย่างที่ผมบอกในวันศุกร์ได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมประมาณ1082 1081ประมาณนี้นะครับพอมันฟอลเบรกลงมาปุ๊บถ้าตามเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่กึ่งกลางของกรอบก็คือแนวที่ผมให้ไว้คือ1070มันก็ลงมาทดสอบในวันนี้เลยซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เป็นเมนเทอร์ที่ Super Trader Republic ด้วยนะครับพี่ๆทางบ้านเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าพอฟอลเบรกเสร็จปุ๊บผมก็จะแนะนำว่าหลังจากหลุด1074เนี่ยผมจะบอกว่าพี่ follow short ได้เลยนะเพื่อลุ้นลงมาประมาณ4จุดมา4.70อะไรประมาณนี้คือมุมมองมันจะเปลี่ยนไปวันต่อวันเลยคือเรียกได้ว่าหน้างานอ่ะมันจะเป็นตัวบอกแล้วว่าจากภาพที่เรามองว่าตอนเช้ามันเป็นขึ้นนะตอนเช้าผมก็แนะนำตลอดนะครับว่าผมมองขึ้นแต่พอมันหลุด74เนี่ยผมบอกว่าพี่มันมีโอกาสลงมาทดสอบที่70แล้วนะก็สามารถเล่นเป็นจังหวะช็อตได้จะเห็นได้ว่าวันนี้แทบไม่มีเด้งเลยแทบไม่มีเด้งเลยนะครับคือมันลงมาถ้าไม่ follow เนี่ยคือไม่ได้ตังค์เลยนะลงมาเรื่อยๆเลยปื๊ดจนถึง70แล้วก็มีเด้งเล็กน้อยนะครับเป็นสวิงที่เรียกได้ว่าสวิงแบบจิ๋วมากๆนะครับถ้าคนไม่เช็ดดีเทรดเนี่ยหรือไม่มีเวลาเฝ้าจอเนี่ยคือไม่ได้เทรดแน่นอนนะครับก็ลงมา70ตรงนี้แล้วก็มาปิดที่ 69.7 นะครับเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้มุมมองผมจะให้ไปทางลงมากกว่าขึ้นแต่กลยุทธ์นะครับเดี๋ยวพี่อาร์มลองกดเป็นจอเล็กเอาจอนึงอัลติเนทกดอัลติเนทค้างไว้เลยแล้วกดที่หน้าจอกดที่กราฟแล้วก็เอากราฟขวามืออัลติเนทค้างไว้กดจะเห็นได้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับลองเลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงค่ะจะเห็นแนวที่ผมให้ไว้ก็คือ71เนี่ยมันมาจากปริมาณการซื้อขายสูงสุดของวันนี้นะครับซึ่งราคามันปิดต่ำกว่า71เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้หากราคาเปิดมาข้าม71ไปได้ข้าม71ไปได้นะจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ73นะครับซึ่งผมจะหาจังหวะถ้ามันมีเรียกว่ากราฟมันฟอร์มตัวเป็นสวิงแพทเทิร์นอะไรก็ตามแต่ดับเบิ้ลท็อปหรือจะเป็น XABC หรือจะเป็น Head and Shoulder อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมจะหาจังหวะเพื่อเปิดช็อตลงมานะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยคือ73แต่ถ้าตลาดเปิดแก็ปอัพข้าม73ไปเลยก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับไปถึง77เลยทีเดียวครับ อีกกรณีนึงคือเปิดมาตอนเช้าแก็ปดาวตามเทรนด์เลยนะครับก็คือมีโอกาสลงมาที่ท็อปที่66ถ้าหลุด68อ่ะนะเปิดเช้ามาหลุด68ปึ๊บ66 65จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเห็นวอลลุ่มปริมาณซื้อขายด้านซ้ายมือไหมค่ะซ้ายสุดเลยเห็นไหมกองอยู่หนามากเห็นปะกองอยู่หนามากตรงประมาณ65-66ตรงนั้นตรงนั้นแหละนะครับจะเป็นแนวรับได้ที่ค่อนข้างสำคัญแล้วถ้าหลุดตรงนี้ค่ะก็ลูกใหญ่เลยกรอบเดิมไอซีเหลี่ยมตรงนั้นน่ะประมาณ57-56เลยทีเดียวนะครับก็คือมันไซด์เวย์เขาเรียกว่าไซด์เวย์กรอบค่อนข้างใหญ่กรอบล่างอยู่ที่56กรอบบนอยู่ที่75มันก็จะฟอลบนฟอลล่างอยู่อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าที่ผมแนะนำไปเนี่ยผมจะเชื่อในเรื่องของ Trend is your friend นะยังไงคะพี่น้ำชาพูดถึงตัว IVL เนาะ IVL พี่น้ำชาบอกว่าเห็นไหมหุ้นไปตามเทรนด์คือเราจะพยายามให้เพื่อนเรามันคือเทรนด์แต่ว่าทีเฟกช่วงนี้เพื่อนเราอารมณ์แบบว่าเป็นผู้หญิงอ่ะผันผวนเมนมาประมาณประจำเดือนมาไม่ต่อไปประจำเดือนค่ะก็เลยจะแบบสับสนนิดนึงเข้าใจค่อนข้างยากนะครับเป็นผู้หญิงจะประมาณเนี้ยนะพี่น้ำชาเขาจะแบบว่าอย่างมันสุกเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าอารมณ์ดีได้กินของหวานอะไรแบบนี้พอเปิดตลาดเช้ากินเอยูกินอิชินะครับเราก็เดาทางเขาค่อนข้างยากนะครับค่ะก็ประมาณนี้สำหรับแผนวันพรุ่งนี้ครับนะครับก็คือจะให้น้ำหนักว่าลงเด้งขึ้นไป73ไม่ผ่าน73หาหุ้นพุทลงมาได้เลยโอ้โหโคตรการสุดยอดเลยค่ะวันนี้ได้ค่ะต้องมานั่งเทรดข้างโคตรการยังไงคะเนี่ยถ้าได้นั่งทุกวันเลี้ยวพาแบบนี้สามารถ
เข้ามาได้เลยนะครับทักทางเพจ Super Trader Republic มาได้เลยนี่เราจะมีแบบว่า one day pass เนาะลองทดลองเรียน1วันมาได้เลยนะครับใครที่ไปหุ้นมาได้หมดได้ค่ะโอเคค่ะมาค่ะในส่วนของหุ้นการบ้านที่ทีมโค้ชจะมีมาให้วันนี้ค่ะหุ้นการบ้านก็จริงเอาแค่ตัวเดียวฮะได้ค่ะเลยโอ้ฟันธงเลยเหรอคะตัวไหนคะ BEC ป่ะคะ AWC ค่ะลักษณะยังมีของค่ะตัวนี้ค่ะ AWC ใช่ครับค่ะมองว่ายังไงบ้างคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะการพักตัวอยู่ซึ่งยิงมาพักตัวสังเกตวอลุ่มด้านล่างครับที่ให้สังเกตตามวัสดุแล้วเนาะว่าวอลุ่มการออกเนี่ยยังมีไม่เยอะแล้ววันนี้พักตัวเป็นเขียวแท่งแรกแล้วถ้าพรุ่งนี้โมเมนตัมที่ดีนะครับเปิดมายืน 6.05 แล้วมีแรงซื้อขวาไปเลยเนี่ย 6.05 6.10 6.15 ตรงนี้ฮะจะเป็นแนวเบรกมีแรงซื้อที่ออฟเฟอร์นะครับค่ะเนี่ย 6.05 ถึง 6.15 ตรงนี้จะเป็นแนวไซด์เวย์เพื่อจ่อเบรกถ้าปึ้งนี้ถ้าวันนี้เปิดมายืนได้แล้วเบรกตรงนี้จะเป็นมุมตั้งที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะเป็นมุมตั้งที่สวยเลยค่ะเพราะงั้นพรุ่งนี้รอลุ้นเบรกนะ 6.15 ถ้าเบรกไปได้นะครับน่าจะได้ต่อได้เป็นต่อติดแถวประมาณเนี่ย 6.25 ไปติดแถว7บาทครับ7บาทเลยนะครับคนแบ่งออลอินหรือเปล่าคะเนี่ยยังครับเกือบแล้วรู้จอเลย 6.25 เลยเหรอคะโอ้เบรกเราไม่ต้องแคร์เซตก็จะขึ้นจะลงเลยนะน้องอาเปิดไอ้ OFP นิดนึงครับกำลังจะเปิดแล้วว่าซึ่งถ้าเกิดใครเทรดตัวนี้เนี่ยเปิดครับ OFP แล้วท่องไว้ในใจว่าก่อนที่เขาจะไปแบบว่าเป็นเทรดสวยๆเนี่ยหรือว่าที่น้องการบอกว่ามีเพื่อนเป็นเทรดใช่ไหมใช่เนี่ยช่วงนี้เขาก็จะสะบัดเนาะช่วงก่อนที่เขาจะเป็นเทรดนะฮะนิสัยเขาจะไม่ค่อยดีหน่อยเขาจะชอบสะบัดเราทิ้งเรามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทนกับเขาได้สักพักหนึ่งอะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเทรดแบบนี้ว่าต้องมึนต้องมึนสุดๆถือมึนใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขึ้นครั้งนี้ห้ามมีนิวโรเด็ดขาดครับถ้าขึ้นมาฟอร์เบรกแล้วเริ่มเนี่ยกระชากลงมามีนิวโรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสต็อปลอสนะครับนะเพราะงั้นทุกไม้นะครับมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมมีจุดสต็อปลอสด้วยครับเนาะแล้วก็แอคชั่นทำตามแผนนะครับอย่าเรียกว่าใช้อารมณ์ในการเทรดค่ะอย่าเห็นแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วก็ที่ต่างตัวเองว่าใช่นะใช่อย่างที่โค้ชอาร์มบอกเลยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะแต่ว่าหลายๆครั้งอะค่ะหรือหลายๆคนด้วยความที่เราคือมนุษย์เนาะเรามีความโลภความกลัวอย่างเงี้ยค่ะไมค์ก็เลยมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราก็สามารถที่จะเลือกทำได้ค่ะใช่ครับเพราะงั้นเนี้ยเราควรวางแผนไปเลยแล้วก็กำหนดไปเลยว่าถ้าเกิดจะซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะขายหุ้นเนี่ยเราควรที่ต้องเห็นอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยกำหนดเป็นแผนเป็นกลยุทธ์ไว้เลยค่ะเนาะเพื่อที่จะไม่เขาเรียกว่าไม่ลอสโฟกัสแล้วก็ไม่ได้แอคชั่นตามอารมณ์ค่ะเพราะบางทีเนี่ยการที่เรียกว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆหรือว่าเพิ่งฝึกใหม่ๆเนี่ยบางทีความรู้เอามาตีกันเฮ้ยลงสายนี้มาประมาณนี้นะพอสายนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้สวยเฮ้ยอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ได้เนี่ยบางทีมันตีกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองกลับไปเขียนแผนดูแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่วางไว้ที่เราวางแผนไว้โอเคค่ะแล้วก็อันนี้หุ้นขาขึ้นใช่ไหมคะแล้วเรามีหุ้นขาลงไหมคะมีครับPTG นะครับ PTG ค่ะ PTG ค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อวันพฤหัส2วันก่อนมีการเบรกขึ้นไปเนาะค่ะแล้วยืนไม่ได้วันศุกร์ยืนไม่ได้เป็นแท่งแดงติดต้านแล้วถ้าให้ดีถ้าจะเล่นขึ้นครับวันนี้มันควรจะเขียวขึ้นไปเลยแต่ว่ามันยืนไม่ได้มันก็เลยหลุดลงมาเราก็ต้องตามต่อว่ามันจะมีโอกาสลงต่อหรือเปล่าพี่อาร์มลองเปิดทางเฟรม60ครับครับแบบนี้มันจะไม่ชัดเท่าไหร่พี่อาร์มลองตีเทรนด์ไลน์ครับเทรนด์ไลน์จากโลมาโลล่าสุดใช่ครับหลุดไปแล้วอ๋อใช่เดี๋ยวหลุดแนวรับ horizontal line ค่ะต้องรอประมาณสัก 14.2 อ่ะครับ 14.2 ประมาณใกล้ๆกันมา 14.2ใช่ครับโมเมนตัมพวกนี้เปิดมาถ้ามันยืนเหนือราคาปิดเมื่อวานแล้วก็มีแรงทิ้งเนี่ยมียื้อๆสักแป๊บนึงแล้วก็จบเลยนะใช่ครับบิดประมาณ 600,000 800,000 เงี้ยครับสวยเลยตัวนี้มันจะไปพีคข้างล่างบิดเป็นล้านเลยครับตัวเนี้ยมองว่าต้นเทรนเลยมันต้นเทรนตั้งแต่แรกแล้วครับนี่ก็กลางๆเทรนแล้ว
โอ้โหเทรนขาลงใช่ครับแพทเทิร์นอย่างเงี้ยต้องรอแรงขายอย่างเดียวเลยนะใช่ครับต้องรอแรงขายอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดจังหวะ 14.20 ถ้ามันหลุดมาแล้ววอลุ่มไม่เยอะเนี่ยต้องระวังนะใช่บางทีอาจจะเป็นแค่แลบลงแล้วดิ่งกลับครับแต่ถ้ามันยังไม่ลงเลยก็มันอาจจะไซด์เวย์ก่อนแล้วก็เลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับครับงั้นอย่างที่น้องไฟบอกนะครับวอลุ่ม 6-7 แสนถ้าเห็นประมาณนั้นนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าสัญญาณหรืออาการที่แบบน่าสนใจเนาะซึ่งวันนี้ผมก็ดูแล้วว่าตอนเช้า5นาทีแรกมันจะประมาณ 2-3 ล้านแล้วแค่5นาทีแรกนะตอนนี้ใช่ครับแบบนี้คือเล่นแน่ๆลงแน่ๆใช่ครับโอเคค่ะก็อันนี้ก็เป็นการบ้านสำหรับวันนี้เนาะมี2ตัวนะคะมีมองขึ้น1ตัว AWC ค่ะแล้วก็มองลง1ตัวคือ PTG นั่นเองค่ะก็โฟกัสแค่2ตัวก็พอแล้วไม่ต้องโฟกัสเยอะหรอกเพราะพี่รู้ว่าผมทำมาแบบว่าเห็นตัวหลายตัวในตลาดจริงๆมันก็มีเยอะนะแต่น้องไม้เนี่ย2ตัวพอละพอไม่ทันสองตัวยังดูไม่ทันเลยเห็นไหมหนูยังดูไม่ทันเลยค่ะยังมีตัวเก่าที่ทำพอเลยสามตัวยังพอแล้วค่ะโอเคเท่านี้น้องไม้โฟกัส AVC นะจริงๆก็ไม่ต้องให้เข้านะเนี่ยใช่สวยสุดเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนเช้าค่ะเมื่อเช้าไม่ดูแล้วมันยังไม่ไอ้นี่ไอ้ช่วง 5-10 นาทีแรกที่เราจะโฟกัสในพนักงานประจำก็เลยไม่ได้แอคชั่นไปด้วยค่ะโอเคได้ค่ะโอ้ขอบคุณโค้ชมากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้อะไรเยอะมากๆเลยเยอะขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไมค์ก็ขอขอบคุณไมค์ขอขอบคุณโค้ชทุกท่านมากๆนะคะที่จะมาแชร์ความรู้หรือเทคนิคดีๆแบบนี้ไมค์ก็คาดหวังว่าคนทั้งบ้านเนี่ยค่ะจะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้แล้วก็สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้จริงค่ะก็ในวันนี้นะคะไมค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะอิสรภาพทางการเงินค่ะเป็นเรื่องที่ง่ายๆหลายๆคนก็สร้างเองได้มาสร้างไปพร้อมๆกับไมค์กันค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ